ก็มันล้มเหลวนะครับล้มเหลวจากผลงานที่เราไม่สามารถรักษาแชมป์ไม่ได้พอผลงานไม่ดีมันก็ส่งผลถึงกระแสที่ไม่ตอบรับนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในรายการ FF นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็เป็นผลพวงไปถึงเอเชียนคัพครับผมวันนี้แพ้ทางด้านอินเดียไป1ประตูต่อ4ครับความคาดหวังคือเราต้องมีแต้มกับอินเดียให้ได้ซึ่งเขาไปมองเรื่องสถิตินะครับว่าเราเคยชนะกี่ครั้งอะไรตรงนี้ทุกคนคาดหวังหมดแม้กระทั่งตัวผมเองแม้กระทั่งน้องๆแต่สิ่งที่คาดหวังกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทุกอย่างเงียบเหงาไปหมดเลยแม้กระทั่งตัวผมเองก็รู้สึกเครียดตั้งแต่หลังจบเกมก็มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราจะเดินไปได้แค่ไหนเพราะว่าทุกคนคนไทยเขาคาดหวังมากแล้วก็โดนสื่อโดนโลกโซเชียลอะไรแบบกระหน่ำหนักหลังจากเกมอินเดียก็ผู้ใหญ่ให้น้องมาเรียกผมที่ห้องไปนะครับช่วงดึกก็เข้าไปคุยก็มีความรู้สึกเลยมันต้องมีอะไรแน่เลยอะไรเงี้ยพอเข้าไปคุยเราก็เห็นน้องๆนั่งอยู่ความรู้สึกระหว่างนักเตะกับโค้ชนะครับที่มันทำให้แบบเกิดบรรยากาศที่แบบมันบรรยากาศไม่ดีนะครับการตอบสนองการทำงานร่วมกันเรารู้แต่ว่าก็พยายามคุยกับทีมงานสตาฟโค้ชว่าเอ้ยปัญหามันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยครับผมอาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวารวัฒน์ให้ถวายการเล่นของยาร์รักษาการที่ซูเชียลคราวของทีมชาติไทยค่ะศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะคะพอผู้ใหญ่ถามปั๊บช่วงที่เข้าไปในห้องมันแวบเข้ามาแป๊บนึงครับแต่คำว่าแต่คือมันไม่มีใครแล้วนะครับมันไม่มีใครแล้วณเวลานั้นคือมีอยู่แค่2คนกับโค้ชโชคที่เป็นคนไทยที่เราจะทำพากองทัพเราเดินต่อให้ได้เลยหันไปถามน้องๆว่าเอ้ยถ้าพวกเราพวกพี่ทำเนี่ยพวกน้องๆว่าไงน้องๆบอกเอาดิพี่จะพาไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเคยทำทีมระดับนี้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่มันยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เรานิสัยตัวส่วนตัวคือเป็นคนที่ถ้ามีคนดูถูกยิ่งจะมีพลังขับเคลื่อนเยอะสิ่งที่คิดตอนแรกก็คือคุยกับโค้ชโชคว่าเอ้ยอันดับแรกเลยเอ้ยมันเริ่มดีขึ้นไหมเรื่องจิตใจก่อนซ้อมวันแรกเด็กมีความสุขกับการฝึกซ้อมคนเป็นโค้ชก็แฮปปี้เราไม่ต้องไปพูดอะไรเฮ้ยจิตใจมันดีขึ้นสิ่งต่อไปก็คือแทคติกกับระบบที่มาคุยครับผมดูเหมือนตัวเองไม่ตื่นเต้นบอกตัวเองเสมอบอกครอบครัวไลน์คุยว่าไม่ตื่นเต้นแต่นอนไม่หลับครับช่วงที่แข่งขันกันก็รู้สึกแบบคือก็ธรรมดาครับคือเครียดใช้จัดแต่ว่าพยายามใช้ระดมคือความคิดตลอดว่าเฮ้ยโค้ชโชคมีอะไรต้องเดินมาบอกนะเพราะว่าพี่ยืนอยู่ข้างสนามเพราะนั้นเราทำยังไงเราต้องบริหารเวลาให้ได้อะไรเงี้ยบริหารเวลาก็คือบริหารเวลาของเด็กๆว่าบางจังหวะเร่งได้ก็เร่งไม่ได้ก็คุมจังหวะถ้าเราไปเร่งมากมันก็เหมือนที่เราเคยเจอคือช่วง20นาทีสุดท้ายเราจะแผ่วแต่กลายเป็นว่าพอเล่นไปไม่ใช่กลายเป็นพลังขับเคลื่อนของน้องๆเนี่ยวิ่งไม่มีหมดพอเป่านกหวีดหมดเวลากอดกันอีกกับทีมงานสตาฟทุกคนมันทำให้เห็นถึงพลังแล้วก็สปิริตของน้องๆที่มีคนที่ไปเคลียร์เรามีความรู้สึกเลยเฮ้ยกองเคลียร์อยู่ทางนู้นเว้ยไปถึงไปยืนกอดกันกับผู้ช่วยกอดน้องๆบอกเฮ้ยพี่บอกแล้วว่าพวกเราต้องทำได้พูดในห้องคนเดียวส่องกระจกเฮ้ยมึงทำได้หรอวะถามตัวเองแบบอยู่ในห้องอะครับคือแบบถามเลยเฮ้ยทำได้ไงอะไรเงี้ยนี่ทำไมมันมีความสุขจังอะไรเงี้ยครับ
ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ไกลนะครับสำหรับการที่จะไปบอลโลกแต่